่วงอร่อยแบบตวงสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ฉบาช่วงอร่อยแบบตวงวันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของมาดามตวงค่ะต้องบอกเลยโอ้ยแบบหุ่นนี่แซ่บมากละค่ะเขาฮอตไปถึงต่างประเทศเลยนะคะพบกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะขอเชิญน้องป๊อปพิชภัทรค่ะจริงๆน้องป๊อปเนี่ยกระชอนมากว่าน้องป๊อปเป็นขวัญใจชาวสีม่วงหรือสาวเทียมเทียมเนี่ยเวลาพูดแบบนี้น้องป๊อปมีอาการเคลิ้มหรือว่าคล้อยตามบ้างไหมคะไม่มีเลยครับอาจจะเล่นบ้างแกล้งบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมไม่มีอารมณ์แบบเคลิ้มอะไรเพราะผมเป็นผู้ชายไงตอบตรงนี้เลยนะคะท่านโปรดิวเซอร์รายการค่ะว่าน้องชอบผู้หญิงนะคะน้องป๊อปชอบทานอาหารประเภทไหนไทยญี่ปุ่นเวียดนามลาวเขมรก็กินอาหารญี่ปุ่นเลยชอบเพราะว่าอะไรถึงเป็นกินชอบทานปลาดิบใช่ไหมใช่ฮะค่ะแต่วันนี้นะคะน้องป๊อปสิ่งที่มาดามตรงจะนำเสนอเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ก็มีกลิ่นอายของอาหารต่างชาติเหมือนกันเมนูนี้ค่ะชื่อว่าโวโลวองลืมกลืนความจริงแล้วเนี่ยโวโลวองเนี่ยเป็นของประเทศฝรั่งเศสค่ะแต่วันนี้เอาวอลวองมานำเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งได้รับกลิ่นไอของความเป็นไทยลงไปค่ะเราจะใช้ซอสซึ่งทำจากแกงเขียวหวานงานเริ่มปฏิบัติเลยค่ะจะมี2 ส่วนค่ะวอลวองจะมีส่วนของแป้งซึ่งเป็นแป้งพัฟเขาจะเป็นลักษณะแช่แข็งเขาเรียกพัฟเพสตรีค่ะเราจะรีดให้เขาเกิดความยาวเทคนิคเคล็ดลับของเมนูนี้นะคะเวลาที่เรารีดแป้งเนี่ยค่ะเราจะต้องให้ความหนาทั้งผืนเนี่ยเขาเท่ากันเพราะถ้าสมมติว่าความหนาของแป้งไม่เท่ากันเนี่ยเวลาที่แป้งเราขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอียงไปเอียงมาจะไม่สวยอันนี้เราจะกลิ้งเพื่อเจาะรูแป้งค่ะเพราะนั้นเจาะรูเนี่ยเพื่อให้แป้งมันมีที่หายใจของอากาศแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมไม่มีอุปกรณ์อันนี้ค่ะสามารถที่จะใช้ส้อมก็ได้ค่ะก็ค่อยๆจิ้มไปค่ะแบบนี้ตอนนี้เราจะตัดแป้งนะคะตัดตรงนี้เลยเอานี้ทำได้กดเอารอยตรงนี้แล้วเราก็กรีดโอเค1อันวอลวองของเราเนี่ยใช้ไข่เป็นกาวค่ะแล้ว1อันนี่มีกี่ชั้นนะครับ4ชั้นเลยค่ะอันนี้นะคะเราจะตัดด้วยวงกลมอีกอันนึงซึ่งเล็กกว่าแล้วเราก็จะเอานี้ทาแล้วเราก็เอานี้ใส่ลงอันนี้ต่ออีกชั้นนึงนะคะ4ชั้นใช่ไหมครับ4ชั้นค่ะไข่เนี่ยจะช่วยเรื่องของความสวยงามค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอบที่อุณหภูมิ200องศาก่อนนะคะสัก15นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราปรับอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ150องศาประมาณอีก15นาทีจนกว่าวอลวองของเราเนี่ยจะขึ้นฟูแล้วก็สีทองสวยงามค่ะตอนนี้มีส่วนของไส้แล้วก็ส่วนของซอสที่ต้องทำค่ะอันนี้จะเป็นผักลวกแอสพารากัสลวกแล้วแครอทก็ลวกเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวโพดอ่อนเห็ดชิมิจิเราก็จะเอาเห็ดเนี้ยมาผัดเหมือนกันกระทะเริ่มร้อนแล้วค่ะใส่น้ำมันลงไปเพื่อผัดเห็ดเราปรุงรสเล็กน้อยค่ะพริกไทยเกลือค่ะเกลือจากเทือกเขาฮิมาลัยค่ะโอเคพอแล้วค่ะพักเห็ดของเราเอาไว้ก่อนตอนนี้เหลือข้าวโพดอ่อนแครอทแล้วก็ตัวแอสพารากัสเราก็มาผัดน้ำมันเล็กน้อยค่ะแล้วก็เอาลงเลยเกลือพริกไทยโอเคเสร็จแล้วใส่จานเลยข้าวโพดอ่อนขอปรุงรสเล็กน้อยพอแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บเอาไว้พักไว้ค่ะเราก็จะจี่กุ้งกับหอยเชลล์ต่อไปหอยเชลล์ฮอกไกโดเนี่ยค่ะโดยธรรมชาติของเขาจะออกเนื้อออกสีเหลืองๆแบบนี้เราต้องทอดจนเป็นยังไงก็สุกสัก 60% เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหอยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราทานซาชิมิได้ทานดิบได้อยู่แล้วค่ะเราเอากุ้งลงเลยก็ได้ค่ะครับปั๊บเกลือพริกไทยเช่นกันหอยเชลล์เราพอแล้วครับต้องรีบเอาขึ้นแล้วค่ะน่าทานเนาะหอมมากกุ้งเราก็อย่าให้สุกเกินไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสุกจะกระด้างโอเคตอนนี้เหลือซอสค่ะเราก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อที่จะผัดพริกแกงใช้พริกแกงเขียวหวานค่ะถ้าเป็นอาหารฝรั่งเนี่ยเขาจะทำเป็นครีมซอสหรือว่าเบชาเมลค่ะแต่อันนี้เนี่ยเราดัดแปลงให้เป็นซอสเขียวหวานเราจะผัดให้ตัวพริกแกงค่ะเขาเกิดความหอมก่อนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะใส่แป้งตัวนี้เป็นแป้งซาลี่ค่ะ
กะทิค่ะเราจะค่อยๆทยอยใส่กะทิลงไปแล้วก็ปรุงรสค่ะน้ำตาลปี๊บเพื่อปรุงรสเล็กน้อยปกติแล้วคุณผู้ชมพริกแกงสำเร็จรูปเนี่ยค่อนข้างเค็มค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใส่เกลือหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้เค็มนะคะเพราะว่าอาจจะเค็มจัดเกินไปแล้วเดี๋ยวลองชิมก่อนค่ะว่าเป็นยังไงเข้าเนื้อกันเรียบร้อยแล้วครับเอาละค่ะตอนนี้ซอสพร้อมแป้งกำลังจะได้แล้วแล้วก็ผักต่างๆพร้อมแล้วเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยดีกว่าโอเคครับมาแล้วค่ะเราก็จะเอานี้พักไว้ก่อนเอางี้ดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จัดกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวน้องป๊อบไปนั่งรอเสิร์ฟเลยค่ะโอเคครับและพร้อมแล้วค่ะเมนูวอลวองลืมเกินครับค่ะวิธีทานค่ะก็คือเราจะเอาซอสนี้ราดไปบนอันนี้เลยขอเสิร์ฟน้ำชบาค่ะน้ำทับทิมผสมบลูเบอร์รี่ค่ะน้ำผลไม้แท้จากชบานะคะว่ามันเข้ากันดีครับกับขนมปังกรอบอะไรเงี้ยแล้วก็ซอสก็ไม่เข้มข้นมากกำลังซอฟๆละมุนดีแล้วก็เข้ากับตัวกุ้งกับหอยเชลมากครับมันมีกลิ่นไอของความเป็นไทยใช่รสชาติมีกลิ่นของพริกแกงเขียวหวานทำให้เมนูนี้สุดยอดมากครับวันนี้ทับใจมากพิเศษที่สุดเลยครับแล้วต้องถามน้องป๊อปดีกว่าว่าตอนนี้น้องป๊อปเนี่ยมีงานต่างประเทศใช่ครับผมก็มีไปในนามนายแบบครับโมเดลไปฮ่องกงครับไปอยู่ที่นู่น3เดือนแล้วก่อนไปเนี่ยค่ะน้องป๊อปต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไหมคะผมก็ต้องเตรียมตัวรูปร่างหุ่นออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ฝึกฝนด้านการเขาเรียกว่าอะไรเดินแบบอะไรเงี้ยน้องป๊อปเนี่ยมีเทคนิคหรือเคล็ดลับในการออกกำลังกายอย่างไรบ้างจริงๆแล้วอยู่ที่สมาธินะฮะเวลาเล่นผมเชื่อว่าการใช้สมาธิสำคัญที่สุดในการเล่นฟิตเนสงั้นต้องถึงเวลาแล้วค่ะน้องป๊อปพี่ตงขอถามว่าเมนูในวันนี้ค่ะวอลวองลืมกลืนเนี่ยค่ะมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะพูดตรงๆเลยเอาจริงเลยนะฮะผมกินสัมผัสเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่ามันเวิร์กจริงๆครับขอบคุณมากนะคะน้องป๊อปค่ะตอนนี้มีผลงานละครเผื่อคุณผู้ชมได้ติดตามค่ะฮะก็เร็วๆนี้นะฮะสำหรับเรื่องแรงเงา2ครับก่อนที่จะจากไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ตวงมีของมอบให้น้องป๊อปค่ะขอบคุณครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์จาก King Stella นะคะสเปรย์ปรับอากาศ King Stella น้ำยาเช็ดกระจกและก็ครีมขจัดคราบครีม Easy ของ King Stella ขอมอบให้เอากลับบ้านไปใช้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณน้องป๊อปมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับและช่วงหน้าค่ะมาดามตวงมีเมนูที่รับรองโดนใจคุณผู้ชมแน่นอนรอแป๊บเดียวค่ะคุณเคยมีความฝันบ้างไหมฝันอยากเป็นนักบัญชีค่ะอยากเปิดร้านอาหารนะคะฝันอยากเป็นนักบินครับฝันอยากเป็น CEO ค่ะคาเฟ่ร้านกาแฟ24ชั่วโมงเปิดร้านขนมอะค่ะเปิดรีสอร์ทเปิดร้านกาแฟเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วเปิดร้านอาหารค่ะและเธอคนนี้ก็มีความฝันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความฝันที่รังสรรค์ออกจากหัวใจสำหรับคุณเพราะคุณคือคนพิเศษของเราเร็วๆนี้